ต่อไงพี่เสียหายหลายแสนอะไรมันจะขนาดนะเสียหายหลายแสนจริงเอามาแล้วโอ้ยลุงหอกเอ้ยสมัยก็มือไม่ทันเลยเสียหายหลายแสนเลย เดินไปข้างนอกมันหมดเลยรัศมีของ Wi-Fi เขาเนี่ยบางทีเนี่ยมัวไปเพลินอยู่กับนอกบ้านเกินไป เราไม่รู้ว่ารัศมีทำการมันประมาณสัก15เมตร20เมตรนะรัศมีทำการของ Wi-Fi อ่ะนะมันก็เลยหลุดเลยโอ้ยคุณพุ่มพวงน่าเสียดายจังเสียดายจังคุณพุ่มพวงนะเอาลองเข้ามาใหม่ดูสิมีคำถามมาด้วยหนูก็ดีครับตอนนี้หมดโบสหมดโบสหมดโบสเลยลองคำถามมาด้วยดูสิครับดูสิผมจะเปิดเครื่องรับตรงนี้ดูสิเปิดใหม่ดูสิเครื่องผมเป๊ะมาใหม่ดูสิอ้าวโอ้โหเมื่อกี้ไปดูดวงจันทร์เสียหายเลยโอ้ภาพเลยขัดข้องไปหมดเลยเราบอกว่ากันมอนิเตอร์ก็ดูไม่ได้ก็ดูได้แค่จนอ้าวไก่ฟ้าไม่ไกลฟ้าติดตามอยู่ตอนนี้โอเคคุณกนกวันจอนนอนเล่นเอาใครเอกสมบัติสุภาวดีใครกันโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ไงอ๋อสิทธิโชคสุขนิดนงรักประกายฟ้าน่ะทวัชชัยสมบัติเอาเข้าไปคนหลายคนนะโอเคเข้าใจครับ คุณสุรวุฒิน่ะโอเครสนันนะเข้าไปประคองชูเสียเฮ้ยประคองชูสีสูเสียเสียคนโทษทีวรรณกฤษนะคุณสีไพรจำลองวงบุญโชตอันแหน่สุพจน์ธรรมชาติคนไกลแม่คนนิดดาคนอะไรคุณจุยจิตแหละอรวรรณว้าวมีอะไรบ้างที่จะเล่าสู่คุณฟังเนี่ยมอนิเตอร์ผมก็ไม่ทำงานต่ออีกแล้วจะไปต่อได้ไหมมอนิเตอร์เนี่ยดูสิดูไม่ได้เลยมอนิเตอร์ผมแต่ภาพไม่มีในมอนิเตอร์ไปต่อได้ไหมเนี่ยหมดมูดเลยก็ไม่รู้จะว่าไงพี่เดี๋ยว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 กำลังจะเข้าร้องเมื่อกี้เนี่ยพอแล้วมั้งนะ
มันต่อไม่ติดแล้วเนี่ยฮะตามดูตามรู้อยู่ค่ะได้ไปในน้ำไม่เนื้อเลยเสียดายจังคุณพุ่มพวงที่นี่เวลาเท่าไหร่เนี่ยผมมัน5 ทุ่มกว่านั้นมันจะ6 ทุ่มแล้วเนาะได้เวลาแล้วมั้งมันจะ6 ทุ่มแล้วเอางั้นแล้วกันเนาะบ้านใครบ้านไหมบ้านใครบ้านใครแล้วกันโอ้โหดูสิอยากดูดบุหรี่กรองทิพย์กับลุงอีกค่ะหืมก็แปลว่าได้เคยได้กลิ่นบุหรี่ผมสินะคุณญาณพรเนี่ยคงใช่เนาะเอออือฮึเข้าไปก่อนจากกันดีกว่า มีอะไรพิมพ์มาให้ดูหน่อยคำถามหน่อยพี่มีนิ้วมือล่ะส่งนิ้วมือมาให้ด้วยล่ะ มีคำถามหน่อยดีไหมล่ะมันจะได้ต่อได้นะไม่งั้นไม่ต่อนะมันหมดมูดบอกตรงนะเสียของเลยเมื่อกี้กำลังจะไปดีๆไอ้ผมเองไม่มีโพยทำงานไม่มีโพยอย่างว่าทำโดยธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ครับธรรมชาติเป็นมาไงก็ไปอย่างนั้นที่หนูเสียงดังๆกับคุณลุงแดงตลาดตลาดภูเนอะเสียงดังกับลุงแดงตลาดภูที่หนูเสียงดังๆไปกับลุงแดงตลาดผู้อ๋อคนนั้นเหรอแล้วเป็นไงบ้างล่ะสมปรารถนาไหมล่ะสมปรารถนาไหมล่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคุณยานพรนึกภาพออกแล้วนึกบรรยากาศได้แล้ววันนั้นน่ะเป็นไงโอไหมโอไหมเอาเร็วๆพิมพ์มาให้ดูหน่อยสิว่าโอ้ไหมบางกะปิภาพเสียงชัดเอาเข้าไป ไม่ค่ะแต่ไม่เป็นไรโอเคไม่สมปรารถนานะรับทราบและรู้กันสองคนคำว่าไม่สมปรารถนานะ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 บ่เป็นยังดอกอยากไปหาคุณลุงอีกครั้งเอาอยากไปหาคุณลุงอีกครั้งก็หาโอกาสหาจังหวะแค่นั้นเองเอาละผมดูมอนิเตอร์ผมก็ไม่ทำงานมอนิเตอร์ผมก็ค้างเลยดูสิดูกำลังหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยหรือว่ากำลังทำงานหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทำผมก็โยกเข้าโยกออกเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กถ้ามองไกลมันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยถ้าเข้าใกล้มันก็ยังพอได้เงี้ยได้อยู่ใช่ไหมหนูไม่มีคำถามขอเสียงบรรยายด้วยค่ะคนไกลแม่เอาคุณจิตราเขาจะรู้ดีนะครับฝากความคิดถึงกันต่างคนก็ต่างอยู่ไกลแม่โอเคไหม
อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้โอเคเอาใช้ได้นี่ก็หมุนติ้วๆไม่ยอมหยุดหมุนเลยมอนิเตอร์ผมเนี่ยได้แค่หน้าจอความจริงมันก็ดีเหมือนกันนะเสียงเบาไปนิดนึงทำไงเดี๋ยวก็ใกล้ปากกันนี่มันอยู่ตรงนี้ปากมาไมโครโฟนกับปากอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็ได้แค่นี้โยมไม่รู้กดเสียงดังฟังชัดได้ป่ะนะเอาได้แค่ไหนคราวนั้นโอ้ในนี้อ๋อมีใครดูมาก็เห็นหน้าตาทุกคนนะโอเคอ๋อมีจอให้เห็นอยู่แล้วอันนี้อันนี้มีจอให้เห็นทุกคนโอเคอ้าวใส่หูฟังเสียงจะดังขึ้นนะคะอ๋อท่านที่อยู่หน้าจอครับใส่หูฟังใส่หูฟังแบบเนี้ย เสียงก็จะดังขึ้นเห็นไหมจะได้ยินมากยิ่งขึ้น เนี่ยก็คือธรรมชาติของเสียงพวกนี้ไม่เหมือนอยู่ที่นั่งกล้าวนั่งกล้าวมันมีไวเลสใช่ไหมล่ะอันนี้มันต้องอะแดปต์แอพพลายเข้ามาชุดละ14,000นั่นแหละสามชุดเท่ากับเท่าไหร่ละไม่รู้ว่าไอ้เสียงนั่นชุดหนึ่งชุดก็ต่อกล้องกล้องหนึ่งก็คือ1ชุด14,000มันใช้3กล้องนั่นก็คือราคาค่างวดทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้นำมาถ่ายทอดไอ้ที่เสียงมันดังฟังชัดคือตัวสิ่งนั้นนะครับเพราะตรงนี้ก็ใช้หูเสียบเหมือนกันนะสายเสียบผ่านจอก็คิดว่ามันคงได้แค่นี้แหละ เอาล่ะจะไปไหนต่อดีฟังคลิป YouTube ย้อนหลังจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงไหมคะได้ครับนอกจากได้พลังงานได้เนื้อหาด้วยครับผมโอ้โหออสเนตดาวนี่เดี๋ยวนี้จังหวัดแพร่ใช่ไหมใช่ใช่จากจังหวัดแพร่ยังไม่ยอมดับไม่ยอมนอนป่านนี้เอาเข้าไปเอ้ามีใครโค้งคำนับอยู่เนี่ยคุณอรวรรณใส่ตุ๊กตายกมือไหว้เหยงๆตุ๊กตาเมื่อกี้มันจะพูดอะไรต่อแล้วนะเดี๋ยวเข้าหาเนื้อหานิดนึกถึงอ๋อนึกออกละฟังใหม่นะฟังต่อกันสักนิดนึงก่อนที่ผมจะออกไปข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยก็มาหยุดที่ตรงที่บอกว่าเดี๋ยวนะฐานกายเราเนี่ยนะฮะร่างกายเราเนี่ยคือประสาททั้ง5นั่นเองครับประสาททั้ง5คืออายตนะ5ก็มีประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นแล้วก็ประสาทสัมผัสนั่นฮะประสาททั้ง5นั่นแหละคืออายตนะ5อย่าลืมนะฮะเราพูดถึงคำว่าประสาทเราพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะจำด้วยครับเพราะฉะนั้นประสาททั้ง5หรืออายตนะ5มันจึงไปรวมที่หัวใจเพราะหัวใจเนี่ยลุงออกบอกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับหัวใจเรานี่แหละคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นท่านมีหัวใจผมก็มีหัวใจแต่หัวใจของผมเต้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขา
ไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงที่เดิมหัวใจผมก็เต้นเหมือนชาวโลกเขานั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งได้ทำสมาธิไปถึงจุดนี่มันจุดเป็นจุดสูงสุดจนหาที่สุดไม่ได้อธิบายความงี้ครับคือเดิมก็หัวใจเต้นเป็นปกตินั่นแหละแต่เวลาเข้ามาทำสมาธิแล้วมันก็จะรู้สึกว่าหัวใจลุงออกมันไม่เต้นแปลว่ามันหยุดเต้นมันหยุดเต้นพร้อมๆกับปอดไม่ทำงานหัวใจผมจะหยุดเต้นพร้อมกับหยุดหายใจในเวลาแค่1วินาที2วินาทีเท่านั้นเองทีนี้ผมรู้อะไรทั้งหมดมามันก็มาจากตรงนี้แหละผมก็พยายามบอกว่าตราบใดที่ยังหัวใจยังเต้นอยู่มันไม่หยุดคิดหรอกความนึกความคิดมันก็คือหัวใจนะคำว่านึกคิดนึกคิดสองคำเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้หรือไงกันทำไมต้องมาพูดต่อกันเชื่อมกันมันมาอย่างนี้ครับคำว่านึกกับคำว่าคิดจริงๆมันก็คือเดียวกันนั่นแหละแต่ทำไมน่ะใช้คำเดียวไม่ได้หรือไม่ได้เพราะมันจะถอยลงไปอีกคือนึกคือความรู้สึกนะไอ้ความนึกน่ะกับความรู้สึกมันเชื่อมกันอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าความรู้สึกก็คือเรื่องของกายกายคือประสาทประสาทหูประสาทตาประสาทลิ้นนะประสาทจมูกประสาทสัมผัสก็คือตัวร่างกายตรงเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกเอาเข็มมาทิ่มปลายเข็มมาทิ่มผิวกายดูสิรู้สึกไหมหรือทางลิ้นเอาพริกมาจิ้มปลายลิ้นดูสิมันรู้สึกเผ็ดไหมโอเคไหมหรือเอากลิ่นอะไรต่างๆนะมาจมูกมันรู้สึกได้รับกลิ่นนู่นนี่นั่นไหมเอาถ้าเป็นการลืมตาไปเห็นสีต่างๆรู้สึกอะไรไหมทีนี้กลับมาเป็นหูได้ยินเสียงสูงเสียงต่ำเสียงด่าเสียงชมเสียงอะไรต่างๆนะสารพัดรู้สึกอย่างไรไหมไอ้เจ้าเขามารู้สึกตรงไหนล่ะไอ้ตัวท่านต้องรู้ตัวท่านเองรู้สึกว่าดีดีก็คือชอบไม่ดีก็คือไม่ชอบแค่นี้ก็ต้องรู้ดีรู้ชั่วแหละดีรู้ดีไม่ชอบก็คือชั่วแหละมนุษย์มันต้องรู้จักดีกับชั่วมันเข้ามาทางไหนล่ะเข้ามาทางหูวันหนึ่งมันเข้ามากี่เรื่องกี่อย่างล่ะในการฟังใครเขาว่าอะไรกันทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลเนี่ยแค่ผ่านหูนะรู้สึกอย่างไรกับคนที่เขาพูดแล้วเราไปได้ยินเราจะเจตนาเราเจตนาฟังเขาถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ดีแล้วฟังไปทำไมใช่ไหมต้องจับความให้ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ดีแล้วจะฟังต่อไปทำไมล่ะให้สิ่งที่ไม่ดีมันสะสมมาอยู่ในให้สิ่งที่ไม่ดีผ่านความคิดของเราบันทึกในสมองเราทำไมจ้าเห็นไหมครับใช่นะถ้ารู้เช่นที่ว่าเนี้ยก็งับอากาศให้มันล้างสมองซะก่อนหลับก่อนนอนนะนะงั้นอากาศเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เผาไหม้ให้มันหายไปทุกวันไอ้ที่มันไม่ดีหรือดีก็ยังได้เอาว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันไอ้เข้าหูเราทุกวันเนี่ย
ที่เราบอกว่าดี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 เนี่ยจริงๆแล้วมันสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นใช่ไหมเรามาจับคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่ดีกว่าหรือมันง่ายด้วยเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยก็มีการสั่งสมสั่งสอนกันมาทำดีหนีชั่วทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นคือภาษาเก่าภาษาเดิมๆมันไม่ผิดหรอกครับตรงนั้นไม่ผิดหรอกโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะมายุคนี้สมัยนี้เราตีแตกตัดตกเลยทั้งดีแล้วก็ไม่ดีต่างก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเห็นไหมงับอากาศตัวนี้ปุ๊บมันจะล้างความไม่บริสุทธิ์นั้นออกจากสมองเราออกจากบันทึกของเราแล้วบริสุทธิ์มันจะเข้ามาแทนที่สมองเราเห็นไหมครับจิตจะสถิตที่สมองเห็นไหมครับคือถ้าหากว่าสมองเรามันไม่ว่างก็มันจะไม่ว่างได้ไงล่ะครับมันสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันเต็มสมองอยู่ถ้าพูดถึงประจุไฟฟ้านะฮะประจุไฟฟ้าลบมันก็เต็มหัวอยู่เลยมันก็เลยปวดหัวปวดเฮดไงมึนงงชาเบลอเนี่ยแค่นี้ก็ต้องคิดให้ได้ไม่ต้องคิดเพราะลุงออกสรุปให้เรียบร้อยแล้วจ้าใช่ไหมฮะใช่นะให้มันล้างไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยดีเหลือเกินจังหวะนี้ละโยมทำมาไปตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำอีกรอบนึงงับอากาศเนี่ยแค่สามนะสามสเต็ปนะใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงไม่รู้ล้างเช้าล้างเย็นล้างสมองเนี่ยล้างความบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ออกจากสมองเราเช้ากับเย็นนอกนั้นกลางวันก็ไปทำงานตามปกติประกอบสมาชีพชอบตามปกติอย่างนั้นก็นึกว่าทำดีหนีชั่วเอาไว้ก่อนได้บ้างได้ไว้อีกเรื่องนึงมันก็จะเป็นการคุ้นชินในแต่ละวันแต่ละวันของเราต่อไปมันก็จะล้างไปเรื่อยสิ่งที่ได้คืออะไรแต่ทำให้นอนหลับสบายถอนทำตอนก่อนหลับก่อนนอนนี่แหละหลับสบายในขณะที่เราหลับนั้นพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานที่นี่ครับหัวใจยังทำงานมันก็จะมารักษาเซลล์ของเราในร่างกายเรานี่แหละทำให้ผิวพรรณผุดพองใสสิวฝ้าจะหายไปคนที่เป็นเพศแม่เพศผู้อะไรว่าไปใช่ไหมฮะหรือไม่รู้เซลล์ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะเป็นอวัยวะส่วนไหนก็ตามทีมันจะถูกพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยชำระชาล้างออกไปหมดจำฮะต้องจำของแค่นี้ไม่ต้องไปอะไรมากเลยที่มันผ่านมาจำร้อยแปดพันประการเนี่ยทิ้งหน่อยก็ดีครับไม่งั้นมันไม่หนีจากตัวเรานะมาถึงมันขมวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือท่านจะว่าไงผมว่างั้นจริงๆใช่ไหมฮะทุกคนนั่นนะผมก็เหมือนกันตื่นเช้ามาก็บริโภคสิ่งของเนี่ยต่างไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแหละแต่สิ่งที่บริสุทธิ์มันอยู่ภายในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมอย่างผมก็ย่อยผมก็สังเอาบริสุทธิ์มาใช้ได้ทันทีใช่ครับส่วนทั้งท่านต่างหากที่มันย่อยไม่หมดหรือว่าพนักงานที่บริสุทธิ์มันทำงานน้อยหรือไม่มากเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องช่วยกันในวันนาทีนี้ครับก็สร้างภูมิต้านทานกับมาร่างกายใช่ไหมต่อไปเราก็จะไม่แพ้อะไรแล้วจะเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะนี่คือหลักง่ายๆเลยยุคสมัยนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วครับมีลูกก็ต้องบอกลูกครับมีหลานก็ต้องบอกหลานมิฉะนั้นลูกหลานเกิดใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นภูมิแพ้ถ้าภูมิแพ้ก็สุขภาพมันไม่ปกติร่างกายไม่ปกตินั่นเองมันเจ็บมันปวดมันมึนมันงอมันสารพัดเห็นไหมครับก็ฝึกให้ทำนะเด็กหนังสือก็ให้ท่องจำกันไปผู้ใหญ่ไม่เรียนหนังสือก็สวดมนต์เข้าไปเขาจะสวดนะใช่ไหมครับสวดไปเถอะนะไม่ตายเพราะสวดมนต์หรอกเอ้าสวดจริงๆนะนอกจากสวดมันต้องเข้าใจด้วยนะฮะไม่เข้าใจก็มานั่งฟังตรงนี้ให้มันเข้าใจตัวเราอันนั้นก็สวดมนต์ไปสวดแบบไม่เข้าใจนะใส่เข้าไปเถอะไม่ได้หรอกนะจะให้ดีท่องสุดคูณได้ยิ่งดีเสียงดังๆไปด้วยส่วนความเข้าใจมาเอาที่ตรงนี้เอาหน้าจอเนี่ยนะในเรื่องตัวเราดีไหมพี่ผมว่ามันเข้าท่านะจำแนกให้ได้ครับแต่ละวันแต่ละวันมิฉะนั้นแล้วมันจะสะสมมาเรื่อยนะครับ
มันไม่ยอมออกของเก่าก็ไม่ออกของใหม่ก็ไม่เข้าของเก่าออกน้อยออกน้อยของเก่าของใหม่เข้าแต่ละวันเหมือนกันเนี่ยนั่นน่ะเข้าของเก่าก็จะหมดไปมีแต่ของใหม่ใช่มั้ยอ้าวของใหม่เข้ามาในตัวเองอย่างเช่นดูออกแข็งแรงทนทานแข็งแรงไม่ถึงขั้นทนทานนะครับถ้าทนทานก็แปลว่าเอาทุ่มก้อนหินใส่ก็สู้ก้อนหินก้อนนั้นได้คำว่าทนทานใช่ไหมฮะอย่าแข็งแรงมันแข็งแรงตามวัยเนี่ยครับตามรูปร่างร่างกายที่มีอยู่นี่แหละครับแต่ก็ไม่เคยอุ้มช้างอาบน้ำที่ว่าเนี่ยคำว่าแข็งแรงแรงเนี่ยโอเคไหมก็ต้องให้เข้าใจพวกนี้ให้ได้มันไม่ใช่จะไปใช้ร่างกายในผิดธรรมชาติกันที่ไหนแล้วหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นจริงหลับตาพูดตั้งนานแล้วก็หวังว่าคงจะตามทันแล้วทีนี้เนาะดูสิข้างในมีคำถามไหมเปิดไม่มีคำถามเลยเนาะเราหวังว่าคงจะตามทันเราวันนี้อย่างน้อยสุดก็ได้เรื่องของลิตรที่หลับตาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละเป็นบอโอนะไม่มีคำถามเลยนะโอนะผมไปแล้วนะนี่ครูจะไปก็ไม่เคยไปสักทีครูอยู่ด้วยพูดยังว่าครูได้เนาะไม่หรอกครูเขินอะไรกันผมก็พูดไปงั้นแหละพูดไปงั้นพูดให้แกง่วงเนี่ยจะเที่ยงคืนไม่ใช่เหรอเนี่ยนาฬิกาไหนก็ไม่รู้นาฬิกาโอ้ยกรุงเทพมัน3:25ครับไปแล้วอันนี้มันเที่ยงคืนกว่าเข้าไปแล้วพอนะพี่เนาะบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมประกอบอาชีพตามปกติไหมครับกลางวันก็ประกอบอาชีพกันไปตกตอนเย็นอาบน้ำท่ายเรียบร้อยเข้าหลับนอนแล้วก็จะทำแล้วก็ทำซากก่อนหลับก่อนนอนนะหลังจากทำแล้วก็อย่าลืมงานประกาศนะพูดนี่หมายความเฮ้ยตีความเองแล้วกันที่พูดนี้นะจำไว้ครับพี่โตแล้วหนูฟังอะไรเนี่ยหนูฟังอยู่นะคะเอ้าคนนี้จะไปนอนเลยคนนี้จะนั่งฟังอยู่โอเคนะขอพักหน่อยไม่ได้เลยพี่ก็เอาพรุ่งนี้ก็ทำงานตามปกติใช่ไหมล่ะทำงานก็ไม่มีอะไรมากมายมั้งร่างกายแข็งแรงก็ทำไปละครับอะไรก็ทำงานไปเถอะนะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานก็แค่นั้นเองก็ขอให้พอกินพอใช้ของอยู่ของกินของใช้พออยู่พอกินพอใช้ถือเป็นหลักเอาให้ได้พออยู่พอกินพอใช้เราอยู่คนเดียวก็พอตัวอยู่หลายคนอยากจะผลิตมาเยอะนะลูกเต้าเราก่อนก็พออยู่พอกินพอใช้ไหมในครอบครัวถ้ามันจะเหลืออยู่หรือกินเหลือใช้บ้างก็โอ้โหเลยแล้วครับใหญ่ปัดอย่าไปปฏิเสธการเหลืออย่าไปปฏิเสธคำว่าเพียงพอเพียงนั่นนะเอามันเกินเข้าไปเถอะไอ้พอเพียงน่ะมันจานปุ๊บมันจะลดน้อยลงสิครับถ้ามันเกินพอซะแล้วถึงจุดนึงมันก็มันอยู่ในระดับพอเพียงไม่รู้เผื่อให้มันเกินพอเข้าไปแต่ไม่อย่าไปใช้คำว่ารวยใช้คำว่า
พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพออธิษฐานไว้ทำอะไรก็ได้ขอให้มันพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะใช่ไหมคำว่ารวยเราไม่พูดเพราะว่ามันมีอยู่มันมีคำตรงกันข้ามตรงข้ามรวยปุ๊บพลิกขั้วปุ๊บมันจนเลยอ่ะจนแบบข้ามคืนนะบอกให้ทราบไว้บทมันจะจนนะเหมือนกับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอยู่ดีๆนี่ป๊อกแป๊กพลิกขั้วเลยอย่างเงี้ยดีๆมันหัวใจหยุดเต้นง่ายๆเนี่ยเนี่ยเอามาเพื่อมาพาดเล่นงานเลยนะไม่ได้นะเรื่องนี้ต้องเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นพยายามงับอากาศนะพยายามตามผมพูดถึงไฟฟ้าสถิตตลอดนะบอกให้ทราบไว้ไฟฟ้าสิเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเราจะรู้สึกสัมผัสได้ก็ผ่านประสาททั้ง5เรานี่แหละครับโอเคนะครับนะนะผ่านประสาททั้ง5เนี่ยตัวนี้ตัวที่สำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์ณวันนี้ขอให้เข้าใจให้ตรงกัน แล้วร่างกายก็จะแข็งแรงต่อไปก็ไม่ต้องไปกินแล้วยานะยาเคมีอย่าไปกินมันพออากาศนี่เป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้ของพืชมันก็เป็นยาแก่นแกนเมล็ดของพืชมันก็ยิ่งเป็นยาอีกนี่มันเป็นยาหมดเลย มีแต่สารเคมีต่างหากใหญ่มันเข้าปลาปากใหญ่มันเข้ามาท้องมันเป็นพิษคนอื่นก็บอกว่ายาเรื่องของเขาแต่เราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะเราไม่นอกเหนือไปจากนั้นนะเราบอกว่าเคมีมันเป็นพิษตัดให้ได้ตรงนี้นะรู้จักลุงหอกก็ต้องยืนให้อยู่ค่อยๆปรับตัวและจะรู้เองว่าร่างกายมันจะแข็งแรงดีของมันเองโอไม่พี่โอจบข่าวนะมันจะชัดไปเลยนะ มีแต่คนที่วัยรุ่นตอนปลายเนี่ยสะสมมาเยอะมากนะวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางเนี่ยเมื่อรู้แล้วก็นะป้องกันเอาอย่าให้ถึงขั้นตอนปลายก็คือ60อัพนะก็วัยรุ่นตอนปลายใช่ไหมครับอันนั้นก็ต้องได้แต่เราต้องเอาเท่านั้นนะท่านที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายทำไงได้อย่าเกิดมานานนักนี่เกิดมาเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมารู้จักลุงงอกนะเด็กรุ่นนี้จะไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนบอกไม่ทราบไว้ถ้าเขารู้จักลุงงอกนะไปนู่นเลยเวลาไปถ้าเขาไม่รู้จักลุงงอกก็ซอยว่าได้แล้วก็ช่วยไม่ได้มันก็มีอยู่แค่นั้นเรื่องนี้มันจะไปดึงดันกันก็ไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือลุงงอกทำงานเป็นเรื่องราวสาธารณะนะใครจะมาเจอมาเจอเช้าสายบ่ายเย็นมืดหรือสว่างก็สามารถเจอได้กองใน YouTube ทั้งหมดนั่นแหละนะอยากจะรู้เนื้อหาสาระภายในก็ YouTube มีทั้งเยอะแยะนะมีทั้งโอ้ยเยอะแยะเหลือเกินไม่รู้จะว่าไงกันดีแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องราวสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับใช่ไหมล่ะพอได้นะเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมในด้านเรื่องของสุขภาพเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้แล้วจะไปด้วยกันต่อบ้านเมืองเราการเมืองไปถึงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คงพวกนี้ก็ต้องรู้กันเยอะแยะมากมายกายก่อนแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ออสเตรเลียก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้หรอกโอเคนะเอาล่ะยังไงก็ตามก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคารที่หามาได้ด้วยก็นึกว่าสมบัติตรงไหนกันบ้างที่ได้ตอนนี้มีหรือเปล่าไม่มีก็หามันมีก็เท่านั้นก็จบไม่พอหามันพอจะมาเออแน่นบ่ล่ะถ้าใจก็ไปต่องั้นจะเป็นการอะไรต่อนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะน้อมหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว